วัสดีครับภูมิจากภูมิใจนำเสนอครับผมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมผมเป็นครั้งแรกนะครับผมในคลิปของเราเนี่ยมีสตอรี่ตั้งแต่ตอนที่ได้รถมาครั้งแรกเลยตอนแบบเดิมๆเลยนะครับผมรวมถึงการทำคาสปาแบบดีเทลลิ่งนะครับคือลื้อมาให้ลูกค้าชมจนเห็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับผมจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการขายนะครับผมทีนี้จุดเด่นของคันนี้คืออะไรนะครับเขาคือกระบะแคปเกียร์ออโต้นะครับผมปี20จดทะเบียนปี21ที่เปิดราคาแค่ 459,000 บาทนะครับพรยาวสุดเนี่ย7ปีนะครับอยู่แค่เลข8 XXX นะครับผมบวกลบยังไงเนี่ยอยู่ที่ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อและเอกสารหลักฐานทางรายได้ของแต่ละท่านนะครับแต่จุดขายอีกอย่างนึงนะครับคือคันนี้ยอดจัดท่วมท้นถล่มทลายนะครับยอดจัดสูงสุดเนี่ยทะลุเลข6ขึ้นไปเกือบเลข7นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าลูกค้าจะประวัติใสมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตเนี่ยโอกาสที่จะได้ฟรีดาวน์เนี่ยแทบทุกเคสนะครับผมและด้วยราคาแค่ 459,000 บาทกับรถปี2021นะครับที่เลขไมค์แค่ 50,000 กว่าโลแต่ลูกค้าได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับใครกำลังมองหากระบะแคปโปรไฟล์ประมาณนี้อยู่นะผมบอกเลยมีหวั่นไหวแน่นอนนะครับผมพูดแบบไม่อวยรถตัวเองนะครับถ้าราคาไม่ได้ทิ้งกันเยอะนะครับถ้าราคาในตลาดทิ้งกันนิดหน่อยคำนวณออกเป็นค่าเงินแล้วต่างกันนิดเดียวนะครับถ้าลูกค้าเลือกได้ลูกค้าเลือกเกียร์ออโต้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณขับสบายแน่นอนและเกียร์ออโต้เนี่ยไม่ได้กินน้ำมันอย่างที่คิดแล้วนะครับรุ่นใหม่ๆอัตราเร่งก็ไม่ได้เอื่อยอย่างที่คิดนะครับรุ่นใหม่ๆและที่สำคัญทนทานแน่นอนนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าโตโยต้านะครับผมเดี๋ยวไปชมสตอรี่ประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันตอนท้ายคลิปนะครับผมวันนี้มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้บอกก่อนว่าเป็นรถประมูลมานะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ใช่รถประมูลอ่ะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รถปีใหม่ไม่น้อยขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงนะครับผมไม่ดราม่านะครับผมคันนี้ก็คือเป็นรีโวแฟตอีดิชั่นนะครับตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวรถนะครับอยู่ที่สเปครถมากกว่านะแคปตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับสุดหายากเลยนะครับท้องตลาดไม่ค่อยเจอเลยนะครับทีนี้ในส่วนของภายในเนี่ยคือด้วยความที่ว่ารถของเขาเนี่ยปีใหม่ไม่น้อยนะครับมันก็เลยทำให้มันยังแบบใหม่จิ๊บๆอยู่เลยเนี่ยพลาสติกแผงบังรองแผงแดดอะไรก็ยังอยู่เลยนะครับผมก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรนี่คือถ่ายดีเทลในส่วนของเฟิร์สคลิปให้ก่อนนะครับคือเจอรถครั้งแรกนะครับคือตอนประมูลเราประมูลออนไลน์มานะครับแล้วก็การประมูลเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านเข้าใจผิดว่ารถจะต้องไม่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอกก่อนว่าที่มาที่ไปของรถเนี่ยไม่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญคือสภาพรถนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยการประมูลเนี่ยมันจะมีแบ่งเกรดนะครับเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคันนี้คืออยู่ในเกรด B เลยนะครับก็คือเกือบจะท็อปละนะครับมีตำหนิแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้นะครับผมที่มาที่ไปของรถเป็นอย่างไรก็เอาไว้พิจารณานิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือสภาพรถนะครับผมโอเคคันนี้มีไฟท้ายแตกหน่อยนึงเดี๋ยวเบิกมาเปลี่ยนให้นะครับภายนอกไม่มีอะไรมีคราบน้ำปกตินะครับเดี๋ยวทำการทำความสะอาดแล้วก็ขัดเคลือบสีให้ในส่วนของเลขไมล์รถคันนี้นะครับรีโวรุ่นใหม่ๆหรือรถรุ่นใหม่ๆบางรุ่นเดี๋ยวนี้กอไมล์ไม่ได้แล้วนะครับสบายใจได้นะครับผม 57,000 โลนี่นะครับผมอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นรถของคนทั่วไปนะครับเอาหลักความเป็นจริงกันก่อนรถปี20จด21เนี่ยเท่ากับว่าติต่างว่าลูกค้าใช้ไปประมาณสักปีครึ่งหรือ2ปีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยขายกันนะครับผมเพราะว่าไม่สามารถปิดยอดบัญชีได้ทั้งในกรณีที่ซื้อไฟแนนซ์นะครับผมหรือรวมถึงบางทีเนี่ยถ้าเกิดใครซื้อสดเขาก็คงไม่ขายหรอกมั้งนะโอเคห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรสวยจิ๊บแห้งมีแต่ฝุ่นนะครับผมใหม่มากอ่ะดูดิฮะสีเสืออะไรยังแบบสีใสๆของเหล็กซิงค์อยู่เลยนะครับผมไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวนี้หน้านี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมเรียกหน้าหมูนะก็ประมาณนี้อันนี้คือถ่ายเฟิร์สคลิปให้ดูนะครับว่าวันแรกที่ได้มาเนี่ยของรถเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมทำคาสปาแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมThank you.
ร้างนะครับผมคันนี้จริงๆอ่ะไม่เลอะนะครับแต่ว่าอยากรื้อมาทำความสะอาดแล้วก็อยากให้ลูกค้าชมในเรื่องของโครงสร้างนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านยังมีความเชื่อผิดๆว่ารถประมูลไม่ดีนะครับผมบอกเลยบางทีรถประมูลสวยกว่ารถบ้านอีกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ปีประมาณนี้เขาไม่ค่อยขายกันหรอกนะครับผมคันนี้คือเลยได้ใหม่มากๆนะครับโอเคเสาเอโครงสร้างสวยนะครับไม่คว่ำนะครับปกติรถเนี่ยถ้าคว่ำถ้าชนเนี่ยเสาเอมักจะเสียรูปก่อนเลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักรถเนี่ยจะทิ้งลงมาด้านหน้านะครับทำให้บริเวณในยุบตัวทั้งหมดนะครับอันนี้คือสวยคมทั้งหมดลูกกลมคมสวยไม่คว่ำไม่คว่ำคืออะไรปกติเวลาคว่ำนะครับให้นึกภาพเหล็กมันยุบลงมาเราต้องตีหรือดึงขึ้นไปนะครับผมทีนี้เนี่ยพอเราตีหรือดึงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีรอยเคาะรอยรูเนี่ยมันเบี้ยวหมดเลยนะครับรวมถึงบางทีต้องพ่นสีทับนะครับอันนี้คือสีจุ่มเดิมโรงงานคอนโซลผมไม่ได้ลื้อนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝุ่นไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าที่แกะออกมาให้ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะเก็บดีเทลในส่วนของตามช่องแอร์ต่างๆนะครับผมมันจะเป็นฝุ่นแบบเนี้ยแบบนี้นะครับมันอาจจะต้องใช้ความปานี้นิดนึงนะครับแล้วก็จุดนี้ผมลื้อไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีถุงลมนิรภัยไม่กล้าลื้อนะครับกลัวได้มีคมเสียนะครับผมโอเคเสาซีสวยหมดนะครับไม่คว่ำไม่คว่ำลูกกลมคมสวยทั้งหมดนะครับผมสบายใจได้ในเรื่องของบอดี้พื้นสะอาดแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับผมรุ่นใหม่ๆจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเดี๋ยวผมถกมาดูดฝุ่นแล้วก็ใช้ผ้าทำความสะอาดเช็ดให้นะครับแต่รับประกันว่าไม่ผุไม่จมน้ำนะครับผมสีเหล็กซิงค์อะไรทุกอย่างสวยหมดเลยคือมันไม่ใช่รถที่เลอะเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะจอดนานนิดนึงนะครับมันจะมีฝุ่นมีอะไรนะฮะอยากย่ายอยู่เต็มเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรเดี๋ยวเก็บดีเทลตามนี้ให้นะครับประมาณนั้นนะครับผมตอนนี้โชว์อยู่ 57,358 กิโลเมตรนะครับถามว่ามีคนกอได้ไหมมีนะครับแต่เขาก็จะกอแต่หน้าเรือนไม้นะครับผมแต่ว่าในระบบเนี่ยบางทีมันก็ยังฝังตัวเลขรันไว้อยู่นะครับอย่างคันนี้เลขตัวถังลงท้ายด้วย2609นะครับไฮลักเครื่อง 2GD นะครับผมเลขไม้ที่มันโชว์อยู่ในกล่องอันนี้ค่าเขาเป็นไม้นะครับคือ35640นะครับผมทีนี้ถ้าเราลองแปลงค่าดูนะครับผมว่าจากไม้เป็นกิโลเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับปกติมันจะดิฟกันไม่เยอะนะครับแปลงไม้เป็นกิโลนะครับปึ๊บแปลงไม้เป็นกิโลเมตรตอนนี้ไม้35640นะครับเท่ากับ57357ก็คิดว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เคียงเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยแสดงว่ารถคันนี้อยู่ต่างจังหวัดเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นรถในเมืองเนี่ยมันจะดิฟอยู่ประมาณสัก1,000ถึง 10,000 โลอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าจะได้สบายใจนะครับผมว่าโอเคไม้ตัวเลขที่มันรันอยู่ในกล่อง ECU เนี่ยกับตัวเลขที่โชว์อยู่หน้ารถไม้เนี่ยคือใกล้เคียงกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะเทสเกียร์ออโต้ของ Levo ให้ดูนะครับเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาที่ว่ามันไม่อืดนะครับผมนี่ผมอยู่ถนนส่วนบุคคลนะครับผมโอเคเริ่มต้นจาก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เหยียบไม่เต็มนะครับเหยียบแค่ครึ่งเดียวก็พอนะครับนี่ครับผมเห็นไหมขึ้นไวมากเลยเห็นไหม
แป๊บเดียว80แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้น100โอเคขออนุญาตหยุดนะครับเนื่องจากว่าอยู่โหริมคลองเลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ออโต้เราอยากได้อัตราเร่งที่ดีอ่ะผมเชียร์รีโว่นะนะครับเพราะว่าขับสบายอัตราเร่งดีแล้วก็ทนทานประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น4ประตูก็อาจจะอืดกว่านี้นิดนึงแต่เผอิญว่าคันนี้เป็นแคปตัวเตี้ยนะครับการตอบสนองเลยค่อนข้างจะรวดเร็วนิดนึงนะครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของ Hilux Revo Z Edition คันนี้นะครับภายนอกผมสรุปแบบรวดเร็วเลยนะครับคือเดิมหมดเลยนะครับสิ่งที่ไม่เดิมคือเรื่องของล้อแม็กนะครับคันนี้ทำการจัดทรงลงล้อมาใหม่ในสไตล์ที่เรียกได้ว่าเน้นในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับคือไม่โหลดเลยนะครับเน้นในเรื่องของล้อให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้ดึงฟิตเมนต์ให้ดูสวยงามตัวล้อเป็นล้อขอบ 18.59 นะครับความกว้าง 8.5 นะครับคือไม่ล้นนะครับยางเบิกใหม่แก้ม50ดึงแก้มยางให้สูงขึ้นนะครับเพื่อชดเชยว่าให้รถเนี่ยดูเหมือนจะโหลดแต่จริงๆแล้วรถไม่โหลดอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้เน้นเรื่องของการใช้งานเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยด้านข้างนะครับไม่มีอะไรมากนะครับกระบะรุ่นใหม่จริงๆก็สามารถเปิดแคปได้เกือบจะทุกรุ่นแล้วนะครับผมก็สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับเผื่อใครมีผู้โดยสารตอนหลังภายในก็เดิมๆนะครับด้วยความที่ว่ารถเขาอ่ะมันใหม่มากๆนะครับประกอบกับผมทำการคาสปาไปด้วยนะครับก็เลยผมการันตีเลยว่าใหม่ไม่แพ้ป้ายแดงเลยผมกล้าพูดคำนี้เลยนะครับขอให้ลูกค้ามาชมมาดูให้เห็นเลยนะครับผมมั่นใจว่าลูกค้าจะต้องชมว่าคันนี้สวยแน่นอนนะครับตัวรถสเปคก็มาตรฐานจากโรงงานเกือบทั้งหมดเนาะเพราะว่ารถมันใหม่จริงๆแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับที่มีโหมดให้เลือกไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco โหมด Power นะครับรวมถึงพวงมาลัย Multi Function เลขไมล์ก็แค่ 50,000 กว่าโลนะครับเรียกได้ว่าน้องๆป้ายแดงกันเลยดีกว่านะครับพลาสติกแผงบังแดดก็ยังไม่เอาออกเลยนะครับผมมั่นใจว่าใครหากระบะแคปสภาพดีๆสักคันนึงนะครับลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนท้ายก็เดิมๆนะครับกับเลนเนอร์ก็เดิมๆผมรับประกันว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยบรรทุกหนักนะครับการชนท้ายไม่มีนะครับผมรถคันนี้อยู่ในช่วงของ Full Story Option Plus คือเราเปิดราคาตัวรถเนี่ยให้ถูกนะครับเพื่อให้แข่งขันในท้องตลาดได้แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการออปชันแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีให้เลือกตอนท้ายคลิปห้องเครื่องก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับสะอาดใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถเขาใช้น้อยแล้วรถเขาปีใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนขึ้นอินเสิร์ตเนี่ยผมจะขึ้นอินเสิร์ตตามซอกตามอะไรให้ลูกค้าชมนะครับว่าห้องเครื่องเขาใหม่จริงๆนะครับไม่โกหกหรือถ้าเกิดลูกค้ามาชมด้วยตัวเองเนี่ยลูกค้าต้องชมเลยว่าโอ้โหห้องเครื่องคันนี้สวยกิ๊บกิ๊บจริงๆนะครับเรื่องอุบัติเหตุสบายใจได้การันตีว่าไม่มีแน่นอนส่งท้ายคลิปนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบขับรถแบบเดิมๆนะครับแบบไม่ยุ่งอะไรเกี่ยวกับระบบของรถเลยนะครับผมมั่นใจว่า Revo จะตอบโจทย์กว่าแบรนด์คู่แข่งของเขาที่เครื่อง 1.9 นะครับผมพูดแบบเป็นกลางเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็จะมี 1.9 เข้ามาอีกหลายคันเพียงแต่ว่าคันนี้สเปคที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็น 2.4 เกียร์ออโต้นะครับซึ่งอัตราเร่งของเกียร์ออโต้รถเดิมๆของ Revo เนี่ยมันตอบสนองดีกว่าชัดเจนนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดเข้ามาแล้วอยากจะลองทดลองขับเปรียบเทียบคู่กันผมยินดีให้ทดลองขับเปรียบเทียบคู่กันแล้วลูกค้าจะรู้ว่า Revo ที่เป็นออโต้เนี่ยมันตอบสนองดีกว่าจริงๆถ้าเดิมๆทั้งคู่นะครับผมและด้วยความที่ว่ารถของเขาเนี่ยเป็นรถปี20จดทะเบียนปี21นะครับเลขไมล์ก็แค่ 50,000 กว่าโลรถคันนี้ผ่านเซอร์ติฟายของธนาคารทุกธนาคารนะเลยทำให้ดอกเบี้ยเขาอ่ะถูกนะครับผมยอดจัดก็ท่วมท้นถล่มทลายนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่ายอดจัดสูงถึง 600,000 บาทแต่เราขายแค่ 459,000 บาทนะครับบอกเลยปี20จด21ราคาแค่ 459,000 น่ะผมมั่นใจว่าถ้าลูกค้าลองเวทราคาคันนี้ผมมั่นใจว่าสู้ได้เกือบทุกคันในท้องตลาดแล้วได้เกียร์ออโต้ด้วยใครกำลังเปรียบเทียบระหว่างเอาเกียร์ธรรมดาดีเอาเกียร์ออโต้ดีนะครับถ้าราคามันไม่ทิ้งกันเยอะหรือราคาเท่ากันผมบอกเลยลูกค้าซื้อออโต้เถอะนะครับเกียร์ออโต้รุ่นใหม่ๆนะครับไม่ได้เปราะบางอย่างที่คิดนะครับและไม่ได้อืดอย่างที่คิดนะครับผมค่างวดถ้าผ่อนยาวสุด7ปีนะครับเน้นว่า7ปีนะอยู่เลข8 XXX นะครับบวกลบยังไงอยู่ที่เอกสารของแต่ละท่านนะครับ100คน100เอกสาร100แบบนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครซีเรียสเรื่องดอกเบี้ยนะครับจริงๆอ่ะถ้าผ่อนปีน้อยดาวเยอะดอกเบี้ยต่ำสุดเนี่ยมันเริ่มต้นที่ 3.19% นะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าส่วนใหญ่อ่ะไม่มีใครใช้เรทเริ่มต้นหรอกนะครับเอาไปเรทผ่อน7ปีได้แหละดอกเบี้ยเริ่มต้นประมาณสัก 6.1 นะครับหรือ 5.79 ประมาณนี้แล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะไปจบแบงค์ไหนนะครับดอกเบี้ยถือว่าถูกมากเพราะว่ารถเขาได้ปีใหม่และในช่วงของ Full Story Option Plus นะครับขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปิดราคารถถูกกำไรต่อคันเรามีน้อยนะครับ
ผื่อลูกค้าท่านใดต้องการอุดหนุนให้กำลังใจผมนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าออปชันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆแล้วกันเผื่อลูกค้าท่านใดอยากจะอุดหนุนเป็นกำลังใจก็จะขึ้นมาให้ด้านขวานี้นะครับช่องทางที่ต่อผมขึ้นมาให้ด้านล่างแล้วนะครับรถจอดอยู่ที่คลองหลวงคลอง4จังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเข้ามาชมรถคันนี้ขอความกรุณานัดล่วงหน้านะครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ให้นิดนึงนะครับโดยความที่ว่ายอดจัดรถเนี่ยมันเยอะนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตถ้าใครมีงบประมาณจำกัดในเรื่องของเงินดาวก็คิดว่าใช้น้อยเหมือนกันละกันนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ภูมิใจนำเสนอนะครับและ TikTok ภูมิคาร์ CH นะครับผมท่านใดต้องการเห็นรถเข้าใหม่ก่อนใครนะครับสามารถชมผมได้ทางช่อง TikTok นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ